ดีค่ะวันนี้วันที่29นะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยพินพามาตะลุยวัดพิกุลเงินบางใหญ่นนทบุรีจอดรถในโรงเรียนนะคะจอดสะดวกสบายแล้วก็ทำบุญกับวัดนะคะขาออกไปทำบุญนี่อยู่ที่โรงเรียนวัดพิกุลเงินมาแล้วมาถึงจากนับจากโรงเรียนก็มีขายของกระป๋องกระแป้งเลยมีชาบูมีลูกชิ้นด้วยมียำของสดงานเดี๋ยวพี่ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะพี่จำไม่ได้ว่างานมีตั้งแต่วันไหนรู้แต่ว่าควันเยอะมากรู้แล้วกลิ่นไก่ย่างนี้เองที่ได้กลิ่นไก่ย่างอ๋อนี่ค่ะมียำด้วยนี่ยำน่ากินอ่ะเขาโซโล่กันตั้งแต่ริมทางเลยนะเริ่มจากตรงนี้เลยขายเยอะอลังการดับร้านดวงงานน่าจะมีถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะใครอยู่ย่านบางใหญ่นะนนทบุรีผ่านไปผ่านมาสารยาก็มาเที่ยวได้นะนี่ค่ะเค้กหน้านิ่มมีเดินต้องระวังนะถนนน่ะโอ้โหโอ้โหนี่หนาแน่นเลยจ้าด้วยความที่ขายของดีอยู่ริมทางนะต้องเดินระวังด้วยครับโอ้โหอุ้ยแก้วขมิ้นลูกบอลเลอร์เลยสตรอเบอรี่นี่เป็นท็อปฮิตอุ้ยอันนั้นไอ้อะไรแหละไอ้เขาเรียกอะไรวะพุทราเล็กพุทราเล็ก มีกระบอกด้วยอ่ะนี่เก่ารัดสดอ้วนเฮ้ยไม่เคยเห็นทอดเก่ารัดแบบนี้เลยอะค่ะอันนี้คั่วแบบดูแบบวิถีชาวบ้านมากเลยเนาะเมื่อกี้วันนี้ลมดีค่ะไม่อ้าวนะเดินสะดวกสบายมีนี่แพนเค้กแล้วก็มีไก่ย่างสีแดงๆน่ากินเสมอเราเข้าซุ้มวัดแล้วนะคะอันนี้เป็นงานมีนี่22กุมภาถึง3มีนาก็คือวันอาทิตย์นี้วันนี้วันที่29 1 2 3มีเวลา3วันมาเที่ยวได้นะเข้าซุ้มวัดแล้วค่ะก่อนเข้าซุ้มวัดเราเจอซาลาเปาร้อนร้อนลูกชิ้นทอดก็ร้อนร้อนนี่ค่ะโอ้ยอ้วนขายฟิวเป็นแกงอ่ะวันนี้ลมดีมากเลยอ่ะไม่อ้าวด้วยค่ะเขามาถึงเจอเขาหลามเอ๊ะคนมันควรจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าหายอ่ะอันนี้หันกลับมาดูนะนี่ค่ะดูความสบายของลมนะเข้ามาก็งานก็ฟิลประมาณนี้นะคะมีของกินของใช้ให้เลือกเยอะแยะเอาตรงกลางก่อนแล้วก็วนออกมาทางนี้ดีกว่าวนไปเริ่มจากเส้นเมนก่อนนะคะเส้นหลักวนไปดูลอตเตอรี่ก่อนนะเอาไปไหนอ่ะนี่ค่ะโรตีมีที่ไหนอ่ะเราพรุ่งนี้เราจะต้องเสี่ยงดวงกันนิดนึงหลังจากที่ได้เลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วเราก็ต้องมาเซอร์เวย์งานวัดของเราต่อนะคะมันดูเหมือนนั่นแล้วเนาะล้างๆคนปะเหมือนคนไม่เดินวัดหรือว่าหลายวันเกินลองนับว่าลองนับดิ22มันตั้งกี่วันแล้ววะ22 23 24 25 26 27 28 29อุ้ยมัน7วันแล้วอ่ะโอ้โหงานยาวไปโอ้ยโหสเต็กชุดน่ากินเลยค่ะน้ำแดงน้ำติดน้ำใจของพ่อของแม่
ี่น้องเนี่ยชื่อได้ตระวัดแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงผลักดันเนาะที่มีให้ได้มีการงานเที่ยวให้มีคนละแวกนี้ได้สังสรรค์กันนะคะได้ออกมารีแลกซ์ผ่อนคลายข้างประตูก็คือตุ้งซอยนั้นเหมือนไอ้นั้นจับฉลากไปดูป่ะหลังคาหน้าโบสถ์ใช่ไหมให้องค์หลวงพ่อพุทธโสธรหรือว่าท่านจะต้องการปูพื้นกระเบื้องนารอบอุโบสถจะแจ้งเจ้าอาวาสไว้นะหรือว่าท่านจะนะทำห้องน้ำนามีญาติพี่ต่างมารับดอกไม้ฝากแม่ไข่อ่ะมองเดี๋ยวก่อนนะเพื่อไปน้องอันนั้นน่าจะเป็นส่วนที่เข้าไปทำบุญวัดนะคะเนาะนี่อยู่ในโบสถ์นะครับมาดูงานของคอมมูนิตี้แต่เท่าจากที่สังเกตเมื่อกี้นะตอนที่อยู่ถนนกาญจนาพิเศษค่ะไม่มีไฟหรือไม่มีสัญลักษณ์เลยว่าในซอยเนี้ยซอยวัดพิกุลเงินเนี่ยมีงานมันต้องคนที่ละแวกนี้แล้วก็รู้ตั้งใจมานะคะขอต้มปลาดิเขาต้มปลาแบบนี้เป็นเขาตำปลาโบราณนะสิจริงสี่ย่างไม่เก๋ดีนะเอามาทอดแล้วไปย่างเมื่อกี้ถ้าใครรักสุขภาพก็กินย่างแทนไม่ต้องทอดมันเคบับอะไร20บาทเองเหรอเฮ้ยถูกมากงานมัดโดยพื้นฐานขายของคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่ามันต้องอยู่ที่เสน่ห์แล้วก็จุดที่จะดึงดูดของลูกค้าคนละแวกนี้แล้วแถวนี้นะคะที่เขาจะมากันโอ้โหนี่ไงองุ่นเคียวโฮ
ือก็น่าลองใครอยู่ระแวกนี้ไม่จะไปอ้วนเอาไหมล่ะอ้วนเอายำมาเดินเลือกดูก่อนเนาะจ้ามก็เหงาหงอยไปเนาะอันนี้เดินออกมาจะถึงทางออกแล้วค่ะงานวัดจบแค่นี้เลยในส่วนของชิมช็อปใช้นะคะนี่ก็พามาดูโตเกียวทรงแปลกมากเลยดูสิน่ารักจังโอ้ยใครอยู่ระแวกนี้มาได้นะคะวัดพิกุลเงินคาบางใหญ่ใช่กลับออกมาทางข้างหน้าแล้วไม่ซอยหรอกไม่โอเคก็ไม่ซอยนี้ซอยหนึ่งหรอซอยนี้ถ้าจัดสถิติก็คือเป็นซอยเดียวที่ไม่ได้เดินถูกไหมอะไรกินป่ะล่ะได้โอเคพิจารณาแล้วจะกลับก็ไม่กลับนะเดินย้อนกลับมาในซอยที่เราไม่ได้เดินเพื่อมาเก็บบรรยากาศและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้ากันนะคะแต่ว่าไปก็มีคนนั่งกินเยอะนะคนนั่งกินเยอะอยู่หรือคนอาจจะทยอยมาในเวลาที่ต่างกันนะคะก็มีคนให้ชื่นใจอยู่นะแต่ก็น่ากินมากเลยซื้อไปกินก็ได้โอ้นี่ยำแซ่บขายเป็นขีดแล้วพอได้เห็นเป็นไม้อะแล้วถ้าจะรู้ซอยนี่ก็คือเราจะเจอโรงหนังกลางแปลงแล้วนะคะแสดงว่าเราจบการเซอร์เววัดที่กุลเงินในวันนี้แล้วยังมีเวลานะคะถ้าไปนับวันนี้อีก9ก็มีเวลา1 2 3อีก3วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือนออกแล้วด้วยว่างๆมาเที่ยวกันนะคะมาส่งเสริมธุรกิจชุมชนกันอยู่ตลอด